ไปไปมามากลายเป็นว่าการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลล่าช้าเพราะว่ารัฐบาลไม่พร้อมเป็นความผิดของรัฐบาลเองตามทัศนะของรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์องค์อาจครามไพบูลย์ภาพที่1นี้นะครับเหมือนกับว่าการที่รัฐบาลแจกดิจิทัลวอลเล็ตไม่ทันนี้เป็นเพราะว่ารัฐบาลล่าช้าเองไม่ใช่ความผิดของฝ่ายค้านทั้งที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลนั่นแหละคัดค้านหรือว่ามีปัญหากับดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลมากแต่ฝ่ายค้านอีกพรรคคือประชาธิปัตย์ก็เงียบอยู่ณวันนี้ประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่าการแจกดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลราชาเพราะว่ารัฐบาลไม่พร้อมมาตั้งแต่ต้นสรุปว่าเรื่องนี้ไปมาก็เป็นความผิดของรัฐบาลไม่ใช่ความผิดของฝ่ายค้านหรือว่าผู้ที่ต่อต้านพวกเราฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างครับความผิดของใครกันแน่